รี่ไพวันเปิดความรู้วัสดุเทียมพระธาตุคนใส่ไม่บอกคนกราบไม่รู้แพรรี่ไพวันได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือนชาวพุทธที่อาจโดนพระอรัชชีใช้ความเชื่อเรื่องพระธาตุหลอกลวงแพรรี่ไพวันได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยระบุอันนี้ขอโพสต์ไว้เพื่อเป็นความรู้และวิทยาทานเลยนะคะสำหรับชาวพุทธที่อาจโดนพระอรัชชีใช้ความเชื่อเรื่องพระธาตุหลอกลวงแสวงหาลาภปัจจัยวัสดุเทียมพระธาตุคนใส่ไม่บอกคนกราบไม่รู้หินเปลือกหอยขัดเกิดจากเปลือกหอยในทะเลถูกน้ำซัดจึงเกิดหินแคลเซียมคาร์บอเนตขัดเงามีความงามในตัวมีบุคคลนำมาถวายบูชาพระบรมสารีริกธาตุเลยถูกเข้าใจผิดว่าเป็นพระธาตุซิลิก้าเจลวัสดุกันความชื้นในถุงขนมผ้าอ้อมสันนิษฐานว่ามีบุคคลนำมาใส่ในชานหมากพระเพื่อกันขึ้นราพอมีคนมากราบไหว้เพราะศรัทธาเลยเอามาใส่ในเกศาพระด้วยเรซินกรองน้ำใช้ในเครื่องกรองน้ำซื้อหาได้ทั่วไปอันนี้คนเอาไปใส่ในเกศาพระหรืออื่นๆด้วยเจตนาให้ไปในทางอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์คนละตัวกับซิลิก้าเจลแต่หน้าตาคล้ายกัน